This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข เมื่อเร็วนี้ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะก็ในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานะครับแล้วเขาก็รับโทรศัพท์หลังจากที่เขารับโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกับทางปลายสายนิดหน่อยนะครับผมก็พบว่าเรื่องราวที่เขาพูดคุยกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าจะสรุปได้ด้วยคำสี่คำนะครับก็คือ เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เย็นเป็นทุกข์ครับใช่เลยครับคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังผิดนะครับอยู่เย็นเป็นทุกข์ครับเพราะว่าปกติเราคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับคําว่าอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องราวที่ผมได้ยินแล้วผมก็เลยสรุปว่าอยู่เย็นเป็นทุกข์นี่ก็เป็นเพราะว่า วันนั้นก็มีนัดครับไปเจอกันกับเพื่อนนะที่ไม่ได้เจอกันนานมากก็ระหว่างที่กำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทักทายถามสารทุกสุขดิบนะครับก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์ของเพื่อนก็ดังขึ้นมานะครับโทรศัพท์ของเพื่อนดังขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสายจากคนที่โทรเข้ามาเนี่ยก็เป็นน้องเขาเองเนะเขาก็เลยขอตัวบอกว่า ee, ขอรับโทรศัพท คุยกับน,น้องแป๊บหนึ่งเนะี่ยเขาก็คุยกันเราก็อยู่ตรงนั้นเขาก็คุยกันปกติเลยนะครับเราก็เลยได้ยินบทสนทนาของเขากับน้องไปด้วยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วน้องเขาผมก็รู้จักดีนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็สรุปใจความได้ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าน้องเขาเนี่ยครับมาขออาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องเขามาอาศัยอยู่ที่บ้านของเพื่อนผมนะครับ เขาก็มีความจําเป็นอะไรบางอย่างก็เลยมาอาศัยอยู่ที่บ้านของเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็พอมาะะ sure. อมาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อนผมก็มีห้องให้น้องเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ก็มาอาศัยอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มาทํางานแล้วน้องชายเขาก็ทํางานแล้วแล้วก็พออาศัยอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งเนี่ยท yeah. ี่โทรมาคุยกันเนี่ยก็คือว่าเขาก็มีประเด็นกับน้องเขา คือพอมาอาศัยอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็การที่น้องมาอยู่กับที่บ้านของเขาเนี่ยมันทําให้เขามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเวลาที่มีคนคนหนึ่งมาอยู่ด้วยแล้วก็มีห้องห้องหนึ่งให้อยู่นะครับน้องเขาก็มาทํางานแล้วก็มีชีวิตเหมือนอยู่ปกตินะฮะค่าใช้จ่ายอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือ ค่าน้ำประมาณค่าน้ําค่าไฟอะไรประมาณนี้นะค่าน้ำค่าไฟคานนี้เพื่อนเนี่ยเขาก็ต้องเขาเกิดมีความรู้สึกว่าเขาอยากให้น้องเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบในในค่าใช้จ่ายอันนี้ด้วยนะก็แค่ไม่ได้เขาก็หลังจากที่วางโทรศัพท์แล้วเนี่ยเขาก็คุยให้ผมฟังนะเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้น้องเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องบางเรื่องด้วย ไม่งั้นก็จะแบบว่าทําตัวแบบสบายเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรต่ออะไรนี่นะฮะประเด็นก็คือเขาก็บอกกับน้องชายว่าพอน้องชายเขามาอยู่ที่บ้านนี้เนี่ยค่าไฟมันก็เยอะขึ้นกว่าเดิมแบบพอสมควรนะครเพราะว่ามีคนคนหนึ่งมาอยู่ก็ต้องเปิดแอร์นะครแล้วก็น้องเขาก็เป็นคนที่ทำงานแล้วก็นอนดึกนะทำงานกับคอมพิวเตอร์ ต้องเปิดแอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าค่าไฟมันก็ขึ้นเขาก็เลยบอกกับน้องเขาว่าอยากให้อยากให้ช่วยรับผิดชอบค่าไฟที่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะให้ช่วยกันจ่ายด้วยเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ฟังดูก็เหมือนกับน้องเขาก็แบบอาจจะรู้สึกเหมือนกับแหมแค่นี้ทําไมต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็ก็คุยกันเนี่ยเหมือนกับว่าทําให้เขาไม่ค่อยสบายใจด้วยกันทั้งคู่แหละนะฮะไอตัว ตัวพี่ก็อยากจะให้น้องมีความรับผิดชอบแต่ไอ้ตัวน้องก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับแค่นี้ทําไมต้องอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยทาให้กลายเป็นว่าเหมือนเก็บจะลุกลามไปเรื่องของความความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้มีเหมือนกับชีวิตก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นพอผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยครับคุณรังผมก็มีความรู้สึกว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เขามีการพูดถึงก็คือเรื่องของการที่ ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์บางวันก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านทั้งวันก็เปิดแอร์นะฮะกลางคืนก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็เปิดแอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชีวิตที่เพราะอากาศไม่ดีแล้วเปิดแอร์มันก็อยู่เย็นสบายใช่ไหมแล้วก็มันก็เลยอยู่ดีๆีผมเลยนึกถึงคาว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยเรายินเราคุ้นกับคําว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่กรณีนี้เนี่ย ความเป็นทุกข์ความขัดแย้งความสัมพันธภาพที่เริ่มไม่ค่อยดีทําให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการอยู่เย็นนะก็คือ,คอการที่ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยอยู่บ้านอากาศร้อนก็เปิดแอร์ทำงานกลางคืนก็เปิดแอร์กลางวันอากาศร้อนก็เปิดแอร์ก็คือมันมีชีวิตอยู่ในความเย็นนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเพราะไอาการอยู่เย็นเนี่ย มันเลยทําให้มีความถูกเพราะว่าค่าจะจ่ายแอร์มันเพิ่มไฟมันเพิ่มนะฮะมันทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายไก่กองคนระับผู้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าชีวิตของเราเองจะมีความสุขหรือมีความทุกเนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่กับความเย็นความร้อนความอึดอัดความสบายใจ หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรแล้วประจบกับเมื่อไม่นานนี่ครับคุณผู้ฟังมีวันหนึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปบรรยายในสถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งสถานที่ที่หนึ่งที่ผมไปบรรยายบ่อยๆถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสันนิกรรความสุขบ่อยๆนะครับผมก็จะมีเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังบ่อยๆว่าที่ที่หนึ่งที่ผมไปบรรยายบ่อยๆก็คือในเรือนจำนะครับ ก็ในเรือนจำก็แน่นอนก็คือพูดง่ายๆก็คือคุกใช่ไหมครับแล้วก็คนที่อยู่ในคุกก็คือเป็นผู้ต้องขังที่ทําความผิดทําความผิดแล้วก็ต้องถูกจองจําอยู่ในคุกเวลาที่เราเข้าไปบรรยายในคุกเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ต้องขังก็จะสีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีผมล่าสุดที่ผมไปผมก็ถามเลยบอกเป็นยังไงชีวิตเนี้ยเขาก็ มองหน้าเราประหลาดประหลาดประมาณว่าอยู่ในคุกแล้วถามว่าชีวิตเป็นยังไงจะให้มีความสุขหรือนะผมก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราอยู่ในคุกแล้วเราก็มีความทุกข์เนี่ยลองจินตนาการดูว่าถ้าเราได้กลับบ้านไปเนี่ยเราจะมีความสุขไหมนะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้นุกขงังเขาก็ตอบมาแบบงงว่าอา้าว อยู่ในคุกก like ็ต <crawl prejudice> ้องมีความทุกข์แล้วถ้าเราได้กลับบ้านไปเราก็ต้องมีความสุขสิก็เหมือนกับเรื่องปกตินะครับคุณผู้ฟังเพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวถ้าบอกว่าวันนี้อยู่ในคุกมีความทุกข์ถ้าเราได้กลับบ้านเราก็ต้องมีความสุขเนี่ยผมถามกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นลองนึกย้อนกลับไปชีวิตของเราก่อนที่เราจะทําความผิดก่อนที่เราจะต้องถูกจองจําในคุกเนี่ยชีวิตก่อนหน้านั้นก็คือเราก็อยู่ที่บ้าน เราก็เคยอยู่ที่บ้านมาก่อนนานแล้วตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาหลายสิบปีเนี่ยผมบอกเขาว่าลองนึกดูซิว่าชีวิตในสมัยตอนที่เราอยู่ที่บ้านตอนนั้นเนี่ยเราเคยมีความทุกข์หรือไม่นะพอเขานึกสักพักหนึ่งเขาก็พยักหน้าก็บอกว่าเออก็มีนะในสมัยก่อนตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังมีอิสรภาพยังไม่ได้ถูกจองจำอยู่ในบ้านก็มีก็มีความทุกข์เหมือนกัน ผมก็เลยถามสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรือมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่เพราะตอนนี้เราคิดว่าถ้าอยู่ในคุกก็ต้องมีความทุกข์ถ้าเราได้กลับไปอยู่บ้านเราจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็เคยอยู่ที่บ้านและตอนที่อยู่ที่บ้านเราก็มีความทุกข แสดงว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนหรือเปล่าพอเขาคิดสักระยะหนึ่งเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วมันทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ว่าชีวิตเขาจะมีความสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำหรือว่าอยู่ที่บ้านและเขาก็สรุปได้ด้วยตัวเองเลยครับคุณผู้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตเราจะสุขหรือทุกข์ มันอยู่ข้างในเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในใจเราอยู่ในความคิดเรานั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรผมก็ได้บอกเขาว่านั่นหมายความว่าตอนนี้วันนี้ณนะขณะน,น,นี้เราอยู่ในคุกแล้วถ้าเกิดใจเราบอกว่าในเมื่อเราจะต้องอยู่ในคุกเนี่ยผมถามว่าแล้วเราสามารถที่จะอยู่ในคุกโดยที่เรามีความสุขได้หรือไม่ถ้าไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่แล้ว มันขึ้นอยู่กับใจเราขึ้นอยู่กับความคิดเราเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะได้นะวันนั้นผมก็เลยเริ่มกระบ,บวนการด้วยการบอกว่าใช่เลยครับชีวิตคนเราจะสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเลยเป็นหลักปัจจัยภายนอกอาจจะช่วยอาจจะเสริมแต่จริงๆแล้วปัจจัยภายนอกเนี่ยมันกลายเป็นว่าปัจจัยภายนอกเอื้อให้มีความสุขแต่คนบางคน ก็มีความทุกข์ได้นะครับถ้าใจเขาข้างในเป็นทุกข์พอเขาเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยชวนว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาลองดูไหมว่าเราจะพอมีวิธียังไงที่จะทําให้เราอยู่ในเรือนจําติดคุกอยู่เนี่ยแต่มีความสุขได้หลังจากนั้นก็พอเขาเริ่มปุ๊บเปิดใจปุ๊บผมก็ให้เขาลงมือทํากิจกรรมทันทีครับ วันนั้นผมเตรียมกิจกรรมไป 2- 3สาอย่างครับคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องศิละปะเรื่องดนตรีอะไรเนี่ยซึ่งพอเขาเปิดใจแล้วเขาก็ลองทำดูนะครับคุณผู้ฟังเขาก็พบว่าเออมันน่าประหลาดใจนะครับที่เดิมเขาคิดว่าเขาติดคุกอยู่แล้วเขาก็มีความทุกข์เนี่ยแต่พอเขาเปิดใจลองดูซิว่าเราอยู่นี้เราจะทำยังไงให้เรามีความสุขได้ไหมแล้วก็ทดลองทำอะไรบางอย่าง ให้เขาทดลองทํางานศิลปะบางอย่างนะครับผู้ฟังพะจิตใจเขาจดจ่อกับงานศิลปะกับการวาดรูปกับการระบายสีเนี่ยช่วงวินาทีน้นะครับผู้ฟังมันทําให้ใจเขาเนี่ยลืมความทุกข์แล้วก็ความคิดที่มันวนอยู่กับความทุกข์แล้วมาอยู่กับเนี้ยศิลปะตรงหน้าเนี่ยแล้วใจเขาก็นิ่งแล้วเขาก็พบว่าในความนิ่งเนี่ยมันทําให้เขา เราก็อยู่กับปัจจุบันที่งานศิละปะเนี่ยอยู่กับการวาดเส้นการระบายสีไปเรื่อยๆเนี่ยนิ่งแล้วก็แล้วก็มีความสุขวันนั้นเนี่ยครับคุณฟังมันทำให้เขาพบว่าอ๋อมันมีวิธีแล้วมันมีอุปกรณ์มันมีเครื่องมือช่วยทำให้เรามีจิตใจที่มีความสุขได้แม้กระทั่งในวันที่เราติดคุกอยู่ครับคุณฟัง วันนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มเรียนรู้อย่างงั้นปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกเขาเลยว่าในระหว่างที่เรากำลังอยู่ในเรือนจำหรือติดคุกอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วนี่เป็นแค่ตัวอย่างและผมก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปแล้วก็ไปทดลองปฏิบัติในชีวิตในช่วงเวลาที่เราอยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในคุกมันอย่างน,อน้อยมันก็จะทำให้เราไม่ จมอยู่ในความถูกแล้วก็มีความสงบมีความนิ่งแล้วก็มีความสุขได้คุณฟังเห็นไหมครับว่าอันนี้เริ่มจากประเด็นที่ผมบอกว่าอยู่เย็นก็เป็นทุกข์นะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ร้อนก็คือในคุกเนี่ยมันร้อนรุ่มใช่ไหมแต่เราก็สามารถเป็นสุขได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้าเรามาดูซิว่าแล้วไอ้ชีวิตที่ อยู่เย็นเป็นทุกข์หรือว่าอยู่ร้อนเป็นสุขเนี่ยมันยังมีแง่มุมอื่นๆที่ชวนให้เราคิดหรือว่าชวนให้เราค้นหาอีกหรือไม่นะครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่ครับ ี้เราก็ว่าในเรื่องของอยู่เย็นแทนที่จะเป็นสุขกลับเป็นทุกข์นะครับแต่ว่าในสภาวะในสถานที่บางที่ที่ไม่ได้เย็นนะมันร้อนนะมันร้อนรุ่มนะเพราะโดนจองจําอยู่ในคุกโดนลงโทษโดนกักขังอยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถเป็นสุขได้ครับ <S <S คันนี้เรามาลองดูซิว่าคุณทุกท่าครับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าเรา มองดูให้ดีๆเราค้นหาให้ดีๆเราจะพบว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของอยู่เย็นอยู่ร้อนหรือว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ได้ร้อนหรือเย็นอย่างเดียวแล้วครับมันยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ว่าในทํานองเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังครับผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าโอ้ช่วงนี้เนี่ยเหงาจังเลยนะเหงาจังเลยเพราะอะไรเพราะว่า ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนนะแล้วก็ต้องต้องอยู่คนเดียวอ่ะไม่สามารถที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนก็คืออยู่คนเดียวก็เลยบอกว่าเหงาคุณวฟังเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกแง่คิดหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์เพราะคนคนหนึ่งพอจําเป็นต้องอยู่คนเดียวไม่สามารถไปสังสรรค์กับใครได้ก็เลยบอกว่าตัวเองเหงาจังเลย เหงาก็คือว่ามีความถูกใช่ไหมครับแต่คุณฟังเชื่อไหมครับว่าในขณะเดียวกันเลยครับผมก็เห็นเพื่อนบางคนนะในโซเชียลมีเดียก็โพสต์บอกว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วก็เหงาเหมือนกันท,ทั้งทั้ที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเออเอาสิครับคนคนนึ่งโพสต์ว่าเหงาเพราะว่าอยู่คนเดียวครับ แต่ในขณะซึ่งคนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็อยู่ท่ามกลางกับมนุษย์แล้วก็ผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ยังโพสในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเหงาเหลือเกินคุณว่างเห็นไหมครับว่ามันเข้าทํานองเดียวกับการอยู่ร้อนอยู่เย็นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ ในที่ที่ร้อนหรือที่เย็นตอนนี้คือความเหงาเนี่ยกลายเป็นว่าความเหงาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องอยู่คนเดียวหรือถึงจะเหงาแต่ในความเป็นจริงคนจำนวนมากครับอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่มีใครแสดงว่าสิ่งที่จะมาควบคุมก็กลับไปเรื่องเดิมอีกนะครับก็คือ สิ่งที่อยู่ภายในก็คือความคิดของเรานั่นเองที่เป็นตัวบอกว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เราจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือว่าเหงาเศร้าหรือว่าเราจะรู้สึกว่าบางคนการที่ได้อยู่คนเดียวสําหรับเขาก็กลายเป็นความสุขก็ได้นะครับเพราะเขารู้สึกว่าเออมันสงบดีนะมันไม่ต้องวุ่นวายอย่างเงี้ย ก็คือการที่จะมีความสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนเพราะคนบางคนอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้คนจํานวนมากอยู่ท่ามกลางคู่คนก็รู้สึกเหงาแต่ขณะที่อีกคนบางคนอยู่ท่ามกลางผู้คนก็รู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคุณฟังครับรายการสัญญกรรมความสุข ก็รายการที่เราก็จะเน้นเรื่องนี้นะครับว่าชีวิตคนเราจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับคมความคิดของตัวเราเองแล้วมันทําให้ผมนึกถึงไปลามไปอีกหลายเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความทุกข์ของคนเนี่ยครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนบางคนนะครหรือเราก็จะเห็นคนมากมายในสังคมใช่ไหมครับที่เวลาที่เขาบอกว่าอุ้ยช่วงนี้มันมีหนัง หนังใหม่เข้ามานะมาฉายในโรงหนังเนี่ยเวลาจะไปดูหนังเนี่ยเขาก็จะต้องโทรชวนเพื่อนไปดูหนังกันนะหนังเรื่องนี้ดีมากเลยไปเราไปนัดกันไปดูหนังกันนะคือเขามีความคิดว่าถ้าจะไปดูหนังต้องไปดูกับเพื่อนๆนะืนเนในขณะซึ่งคุณฟังครับผมก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่เขาไปดูหนังเนี่ยเขาไม่ชอบไปดูหนังกับเพื่อนนะ สำหรับเขาเนี่ยการไปดูหนังก็ต้องไปดูคนเดียวครับเออพอพอเขาพูดอย่างนี้เพื่อนๆก็เลยยกมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงนะว่ออาอ้าวทำไมอย่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่ามุมมองเขานะก็คือเวลาที่เราไปดูหนังเราก็ต้องจดจ่ออยู่บนจอหนังจอภาพยนตร์แล้วก็ติดตามดู ตัวละครที่เขาจะพูดต,ต่างๆเขาพูดคุยกันหรือว่าเนื้อเรื่องเขาจะเดินประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือว่าเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมไปดูหนังต้องไปกับเพ,เพื่อนเพราะในโรงหนังเราไม่ได้คุยกับใครอยู่แล้วแล้วในโรงหนังเขาก็การพูดคุยจกนกระทั่งมีเสียงไปรบกวนคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ดีด้วยนะเป็นเรื่องเสียมมารยาทด้วยซ้ำไปเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ทำไมเวลาไปดูหนังต้องไปกับเพื่อนก็ต้องต่างคนต่างไปดูสินะแล้วเพื่อนอีกคนก็เลยเสนอว่าใช่เวลาไปดูหนังเนี่ยเราต้องไปดูคนเดียวหมายถึงว่าเราต้องจดจ่ออยู่ที่บนจอก็จริงแต่ว่าการที่ไปดูกับเพื่อนเพราะหลังจากดูเสร็จแล้วเราก็จะได้มามาพูดคุยใะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันเอ้ยเป็นไงหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีชอบไม่ชอบเนี่ยฉากนั้นจําได้ไหมอะไรยเงี้ย เขาก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่ต้องไปดูกับเพื่อนนะหลังจากนั้นมาก็จะได้คุยกันส่วนในเพื่อนที่ชอบไปดูคนเดียวก็จะอ้างบอกว่าก็จะอธิบายต่อนะบอกว่าก็ก็ในเมื่อเวลาดูเราต้องดูคนเดียวแต่ว่าดูเสร็จแล้วเราก็จะมาคุยกันเนี่ยก็คือเขาเสนอวิธีว่าก็ตอนไปดูก็ต่างคนต่างไปดูแล้วกันนะดูเสร็จแล้วค่อยมานัดเจอกันแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคุณวางเห็นไหมครับว่า ชีวิตที่มีความทุกข์ของคนแต่ละคนหรือชีวิตที่มีความสุขของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายมากแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนเราถึงมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขอยู่แบบไหนถึงจะมีความสุขเพราะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะที่ร้อนที่เย็นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นโรงหนังหรือว่าคอนเสิร์ตฟังเพลงอะไรก็ได้ครับแต่ว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกนั้นจริงๆความสุขมันขึ้นอยู่กับข้างในอ่ะก็คืออยู่ที่ใจเราเนี่ยอยู่ที่ความคิดเราเนี่ยอยู่ที่ความชอบของเราเนี่ยเป็นการส่วนตัว ถ้าใครบอกว่าชอบอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขสงบก,ก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องประหลาดใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนอื่นเวลาที่เขามีความสุขหรือจะมีความสบายใจก็ต้องอยู่กับเพื่อนหลายคนส่วนในคนที่อยู่กับเพื่อนหลายคนแล้วมีความสุขก็ไม่ต้องประหลาดใจว่าเอ๊ะคนนี้เก็บตัวนะคือมนุษย์เราเป็นแบบนี้เรามีความมีความชอบมีความไม่ชอบที่ ที่หลากหลายแล้วจริงไม่เป็นข้อสรุปครับคุณผู้ฟังของตอนนี้ที่บอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็คือจะเป็นสุขต้องอยู่เย็นเสมอไม่ใช่เนะเพราะอยู่ในที่ร้อนก็ได้อยู่ที่บ้านมีความสุขอยู่ในคุกมีความทุกข์ไม่ใช่อยู่ในคุกเนี่ยเรื่องทําความผิดเรื่องถูกจองจําเป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่พอเราต้องอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำถูกจองจำเราก็มีความสุขได้ถ้าเรารู้จักที่จะมีวิธีในการวางจิตวางใจหรือว่าอยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นนะทั้งหลายทั้งมวลครับคุณผู้ฟังเป็นไปตามแนวคิดของรายการพอดแคสสัญญกรรมความสุขเลยครับว่าชีวิตคนเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะมีความสุข หรือมีความทุกข์มันขึ้นอยู่กับแง่คิดมุมมองแล้วก็ขึ้นอยู่กับคมความคิดของตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หลักของรายการสัลิกรรมความสุขอยู่แล้วนะครับที่เราจะเน้นให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับมีความทุกข์น้อยลงนะครับต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของสัลิกรรมความสุขเสมอมานะครับ เราก็จะพบกับแง่คิดมุมองต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นอย่างนี้นะครับวันนี้ผมวิรพงศ์ทวีศักดิ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice